EP เนี้ยพิเศษมากๆนะฮะเรานะนัดกับยูทูบเบอร์ที่เรียกว่ามีผู้ติดตามใน YouTube 2ล้านกว่าคนเลยนะทุกคนล้านนี้เหรอต้องว่ายน้ำไปเลยเหรอใช่ครับผมดีกว่ามันเล็กจริงอุ้ยแล้วอันนี้มันไม่ได้ก็ใช่ไงนี่ฝั่งซ้ายหน้าผาฝั่งขวาเป็นกำแพงเทปที่10วิวหลักล้านยังมีคนขายราคานี้อยู่อีกเหรอต้นเลยต้นเลยต้นเลยมันรู้ว่าเรากินเผ็ดไม่เก่งอ่ะบังคับให้เรากินเผ็ดอย่างเดียวเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iBank Diary ครับและนี่คือรายการไอซัดแบงค์โซยครับผม EP นี้นะครับเราอยู่กันที่พัทยานะครับแล้วก็ EP นี้จะพาทุกคนนะฮะมาหาของกินอร่อยๆที่พัทยากันทุกคนซึ่งวันนี้ EP นี้พิเศษมากๆนะฮะแม่เพราะว่าเรานะนัดกับยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นยูทูบเบอร์สายชลบุรีเป็นยูทูบเบอร์แบบตัวตึงเวลากินอะไรเนี่ยนะทำให้เรารู้สึกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อยากกินตามเขามากๆเลยพ่อแบงค์เป็นยูทูบเบอร์สายกินที่เรียกว่ามีผู้ติดตามใน YouTube 2ล้านกว่าคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะว่าเขาจะพาเราไปกินอะไรบ้างนะเดี๋ยวรอดูซิว่ามาหรือยังมาสายหรือเปล่ายูทูบเบอร์คนนี้นะฮะใช่ต้องให้เรารอได้ยังไงเนี่ยต้องให้ 500,000 ซับมารอ2ล้านซับได้ไงเนี่ย รอได้รอได้รอได้ไปๆนี่นะฮะมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ไปกินอะไรกันผมว่ามันเรียกว่าอาหารลับนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันไม่ลับแล้วล่ะไม่ลับแล้วหรอดูจากสภาพจอดรถคนจอดรถเยอะมากใช่ครับคือเมื่อก่อนน่ะจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหาดที่เงียบสงบจะมีแต่ชาวต่างชาติมานอนอาบแดดกันแต่นี่คือไม่ลับแล้วไม่ลับแล้วแล้วไหนทำคลิปลงไปเยอะๆอย่างเงี้ยคนเริ่มมากินเยอะคนเริ่มมาทำตามเห็นบอกว่าวันนี้จะพาไปกินร้านอาหารตามสั่งใช่ครับผมงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านแรกพาไปกินอะไรใช่ครับผมไปครับผมคือจริงๆตรงเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้มีคนเยอะแบบนี้ทุกคนร้านก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับผมตรงเนี้ยจะเป็นประมงที่แบบว่ากุ้งปูตัวใหญ่ๆนั่นเลยเพราะว่าเขาจะคัดแบบว่าอ๋อไม่เอาแบบเล็กๆมาให้เรากินกันใช่ครับผมจริงๆจะมีตรงเนี้ยจะเป็นโอมากาเสะเลยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยตรงนี้โอมากาเสะนี่พอดีคือเรือตรงนี้เขาจะขายเราเลยใช่ไหมใช่ครับผมขึ้นมาปุ๊บพี่เลือกตัวได้เลยจะหมึกตัวไหนไซส์ไหนกินได้เลยสั่งหั่นทำซาซิมิได้เลยโชคดีครับวันนี้มาน้ำไม่ขึ้นมาถึงตรงนี้เดินสบายใช่ไหมใช่ครับปกติน้ำจะขึ้นมาถึงพื้นเลยนะอ๋อแสดงว่าปกติถ้าจะไปร้านนี้นี่คือต้องเดินผ่านน้ำไปเลยใช่ครับผมใช่ครับเห็นในทิกตอกบางคนเขาแบบต้องว่ายน้ำไปเลยนะร้านนี้เหรอต้องว่ายน้ำไปเลยเหรอใช่ครับดีว่ะคือตอนนี้คือใจจดใจจ่อกับสิ่งที่กำลังพาไปกินมากแค่ระหว่างทางที่แบบเดินเห็นซ้ายขวาของกินนี่ก็คือแบบอยากให้หยุดแล้วอ่ะหิวอ่ะเออหิวถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงแล้วผมและนี่คือโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีร้านอยู่ในนี้และคนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้บอกว่าร้านลับวะไม่ลับแล้วกูว่าที่ต้องมาเร็วกว่านี้ต้องมาเร็วนี้สัก3ปีรับแน่นอนทุกคนเข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านนี้ขายลายแบงค์ทำอาหารตามสั่งครับผมอาหารตามสั่งใช่ป่ะใช่ครับผมเป็นตามสั่งทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติดีแต่ผมร้านรับและรสชาติดีด้วยงั้นวันนี้เราจะขอกินทิ้งทวนหน่อยใช่ครับผมก่อนที่ร้านคุณป้าเขาจะปิดน้ำตาผมไหลเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นร้านที่เขาแบบรีคอมเมนต์มาให้เราเลยนะใช่ครับผมแต่เดี๋ยวเขาจะไปเปิดที่ใหม่ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าร้านเขาจะเปิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปตามดูช่องพี่แบงกี้แล้วกันนะแล้ววันนี้มีเมนูอะไรพิเศษนำเสนอก็รบกวนฝากสั่งมาเต็มที่เลยได้เลยครับผมได้เลยครับเดี๋ยวลองกินนะผมทำให้เลยเฮ้ยเป็นหัวเอาเลยเราเลยเราก็ทำแบบข้าวเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ครับผมกินอ่ะกินมากเลยผมกินอ่ะอร่อยนะเดี๋ยวคนอื่นกินไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าถูกต้องที่บ้านเราก็ทำกับข้าวอร่อยบ้านเราก็ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันเอาละฮะคือบ้านเรากินอร่อยคนอื่นกินเราไม่รู้ครับผมเดี๋ยวรอบหน้ามาให้ทำกุ้งมังกรช็อตที่กินไหนได้ไหมได้ครับผมได้เลยกินดีครับผมอยากกินอันนั้นแหละโคตรอยากกินเลยมารับประกันท้องไส้นะเอาที่ไม่เป็นไรโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในกันได้ครับระหว่างรออาหารนะเดี๋ยวผมจะให้พี่แบงค์กับพี่ไอซ์เนี่ยไปยืนทำเอ็มวีหน่อยอ๋อได้ระหว่างรออาหารจะกันรถจะกันรถขึ้นไปบนโขดหินได้เลยครับผมแต่อยากกระซิบให้สามีพี่ถีบพี่ลงก็พอนะขอร้องช่วงนี้วันนี้รอบสังหารอยู่ข้างล่างเป็นน้ำครับพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ตายหรอไม่ตายแค่จุกแค่จุกอ๋อนี่ตั้งใจถ่ายพี่ป่ะใช่ครับผมใช่ครับนี่เป็นกล้องมันแท็กไปนู่นเลยบรรยากาศดีไหมครับผมมันหายากนะร้านอาหารทะเลแล้วก็แบบว่าอยู่ริมทะเลแบบนี้ก็ดีเลยอ่ะชิลมากมากจะกันรถได้ออกหลังเมียหน่อยสิแม่เห็นผู้หญิงเยอะก็ไม่อบเลยกางแขนไว้หลับตานะหลับตานะเธอเพไปมา
แล้วทุกคนตอนนี้อาหารมาที่โต๊ะแล้วนะฮะแต่ว่าแบงค์กี่ไปไหนไม่รู้แล้วกล้องมือหนึ่งอีกมือหนึ่งไปไหนอ่ะมือหนึ่งขาดไงเฮ้ยตัวนี้เปิดของเราวันนี้นะเป็นได้ทุกอย่างครับผมมาแล้วจ้ะตอนนี้อาหารมาครบแล้วเมนูที่คุณแนะนำมีอะไรบ้างนะวันนี้แบงค์กี้นี่นะครับผมก็จะมีกะเพราทะเลนะครับที่เป็นกับข้าวแล้วก็มีกระเทียมผัดทะเลยังส้มไข่ปลาริวเซียวครับผมส้มตำข้าวผัดครับผมนี่ข้าวผัดปูด้วยมาครับผมเราลุยเลยดีกว่าเนี่ยทุกคนคือข้าวผัดเมื่อกี้ไปแอบถ่ายในครัวมาทุกคนก็จะเห็นว่าตอนเขาใส่ปูเขาใส่แบบรัวๆไม่ยั้งอยู่ไหนฮะเนี่ยผมไม่เห็นเลยเนี่ยปูพี่แบงค์คนแบบข้าวแล้วคอนฟิวอย่างเล็กที่เราแนะนำร้านนี้ใช่ๆๆไม้มันเป็นเทคนิคเขาเขาจะยี่เนื้อปูเนี่ยให้มันแบบเข้าเนื้อกับข้าวไงเวลาเรากัดข้าวทุกคำอ่ะมันจะได้กินปูตลอดใช่แล้วเราก็เลยแยกไม่ออกว่าไหนข้าวไหนปูจริงๆมีไหมปูมีนี่ไงเนี่ยไม่รัดอื่นเขาจะรู้แค่ปูไงแต่ข้าวไม่ได้กินปูอันนี้คือสังเกตว่าเนื้อปูจะเข้าไปอยู่ในเนื้อข้าวเลยใช่ครับผมกินกันใช่ไหมใช่สิใช่สิใช่ครับอะไรวะใช่แหละแหมร้านเขาออกจะคนเดียวจะโด่งดังแกงส้มนะทุกคนโอ้ไข่เม็ดใหญ่มากเลยขอชิมแกงส้มก่อนเลยดับแรกนี่ทุกคนไข่แบบเต็มแบบข้างในไม่แข็งต้มขึ้นมากเลยทุกคนอุ้ยบางร้านอ่ะเวลาเรากินไข่ไข่อ่ะมันไม่ได้ความรู้สึกของมันขนาดนี้พี่แบงค์ใช่ครับผมนี่มันแตกในปากลงเหมือนอีกุระอีกุระต้มใช่เลยขอข้าวผัดปูเลยข้าวผัดปูนะบิ๊กบึ้มฉันอ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์พี่ไอ้ขอพริกหน่อยสิกะให้ปูเป็นต้มไปเลยมั้งวันเนี้ยข้าวผัดต้องกินกับกระเทียมครับพี่ทะเลกระเทียมครับผมอันนี้เขาก็เจียวกระเทียมมากับปูกับกุ้งนะเข้ากันมากครับผมวันนี้เนี่ยจัดเลยขอแบบข้าวผัดกับกระเทียมหมดเลยยังไม่เอากุ้งไม่เอาปูด้วยกระเทียม the best กระเทียมดีมากน่ากินอ่ะกระเทียมโคตรอร่อยพี่แบงค์กี้บอกว่าเมนูนี้เลยพี่อันนี้ต้องกินอันนี้คือต้องกินต้องกินคั่วด้วยนะเพราะว่าเขาจะกระเทียมไทยไงพี่กระเทียมเม็ดเล็กอ่ะมาโขกแล้วเจียวมันจะหอมมากไม่กินกระเทียมเปล่าๆข้าวผัดอยู่นะตอนนี้อันนี้คือกะเพราอะไรปูตัวปลาเอกเลยไหนกะเพราเป็นไงจ๊ะกะเพราโอเคอร่อยไปไปคั่วข้าวผัดปูนะอร่อยหรือเปล่าที่นี่บอกแล้วครับกับข้าวอร่อยบรรยากาศดีประเพณีวิ่งควายด้วยที่นี่เฮ้ยชลบุรีมาวิ่งควายตรงนี้ชลบุรีนะชลบุรีคำขวัญบอกเลยว่าวัตถุดิบอาหารทะเลนะภาคตะวันออกนี่คืออร่อยที่สุดอันนี้เอามาจากเชฟคนอื่นนะคำพูดเนี่ยผมไม่ได้รับการันตีเองนะเชฟบอกใช่ไหมเชฟบอกไหนเรายังไม่ได้กินเมนูไหนต้มตำทะเลกินไหมต้มตำทะเลนะทุกคนโอเคถามหมดเลยนั่งตรงนี้นะวิวโคตรดีเลยมองผู้หญิงไปมองผู้ชายใส่บิกินี่ไปร้านนี้เป็นไงอ, อยู่ที่ไหนนะนาเกลือซอย18นาเกลือซอย18ร้านรับวงอมาตย์ซึ่งเขาจะปิดแล้วทุกคนรีบมานะจากร้านรับในตำนานกำลังจะกลายเป็นร้านตำนานเฉยๆนะทำไมเขาปิดแป๊บเดียวปิดแป๊บเดียวเหรอเขาจะมาปรับปรุงอ๋อแต่ไม่รู้เขาจะกลับมาเปิดหรือเปล่านะแต่ป้าเขาบอกว่าจะกลับมาอีกแต่ว่าภายในปีนี้แหละสิ้นเดือนนี้ที่ลงคลิปวันไหนก็แน่สิ้นเดือนนี้ก็จะปิดแล้วแหละถ้าดูคลิปนี้เดี๋ยวใครไปตามอัปเดตในเพจแบงก็ได้มาครับผมไปเดี๋ยวไปร้านต่อไปดีกว่าเล็กจริงหูดิก็ใช่ไงไปไหนเนี่ยไม่ได้ไหมใช่ไงอย่างนี้ไงหูขวาเขาเนี่ยดูนี่ฮะหน้าผานี่ฝั่งซ้ายหน้าผาฝั่งขวาไปกำแพงชิดมากอันนี้เราพาทุกคนไปร้านลับอีกที่นึงนะฮะอันนี้น้องบอกลับจริงเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาทุกคนร้านเครปบนภูเขาที่หากินยากนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาทุกคนร้านเครปมาแล้วถึงร้านถัดไปของเรานะฮะร้านเครปแนะนำโดยเจ้าถิ่นร้านนี้อยู่บนเขาสทร5สทร5ด้านบนของพัทยานะร้านนี้คือเด็ดมากและ20บาทด้วย20วิวหลักล้านใช่ครับผมมีเหรอยังมีคนขายราคานี้อยู่อีกเหรอตอนนี้เขาพาไปกินวิวหลักล้านหลายที่มากแต่ที่เขาพาไปนั้นก็คือวิวดีจริงๆบาท3อันเฮ้ย20บาทมีอยู่จริงนะคะมีอยู่จริงไปชิมกัน20บาทเองอ่ะใช่ครับผม20บาทจริงๆดีเลยอ่ะแล้ววิวข้างหลังเป็นไงวิวหลักล้านนะผมหาซื้อไม่ได้ว่ะ
ทุกซอกทุกมุมของพัทยาเนี่ยมันมีของอร่อยอร่อยแล้วก็ราคาดีแบบมันซ่อนอยู่ทุกที่เลยนะพี่แบงค์ครับผมจริงไม่คิดก็ไม่มีใครคิดว่าจะ20บาทนะอยู่บนจุดท่องเที่ยวแบบนี้จริงฉันชอบแป้งแบบนี้มากอร่อยป่ะมันชอบแป้งแบบนึบแบบนี้มากถ้ามีโอกาสผมพาไปตกหมึกกลางทะเลผมเคยไปตกยังฮะอ๋อแค่ตกหมึกครับแค่ตกหมึกไงใช่เหลืองเหลืองสีแดงเล่นมุกไปเลยสีแดงที่เป็นเรือใหญ่ๆเป็นแพเออเออคาเฟ่เดี๋ยวว่ามีโอกาสหน้ามาก็คือแบบหน้าผมมาเจอกันนะหน้าผมผมพาไปตกหมึกร้านต่อไปเป็นไรอ่ะเห็นบอกว่าร้านต่อไปนี่เขาเริ่มต่อคิวแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเริ่มต่อคิวแล้วมีสายโทรมาบอกหรอสายแล้วคือใครเนี่ยตำรวจตำรวจน้อง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 อยู่แถวนั้นพอดีส่งมาบอกไปครับผมไปแล้วเราไปฮะตอนนี้เราอยู่จอมเทียนนะแล้วตอนนี้จอมเทียนคือเป็นไงแบงค์มายามี่ครับผมมายามี่เลยดูมายามี่ดูดิฮะขาดใหญ่มากพาเราไปกว้างมากเลยทุกคนไปตอนนี้มาถึงอีกร้านแล้วฮะร้านนี้เขาบอกว่าคิวกำลังยาวแล้วไปดูกันว่าเขาขายอะไรถึงแล้วครับผมนี่นะฮะลุงบอยปลัดเรียกว่ายำหอยนางรมในตำนานตอนนี้กำลังของกำลังเต็มเลยเพราะว่าเพิ่งเปิดนะฮะโอ้อะไรครับนั่นไหนไหนหอยไหนหอยนางรมแบงค์โกหกแล้วไม่เห็นมีเลยตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ200ครับผม200บาทเนี่ยผมท้องแล้วผมแบงค์หลอกมากินแล้วนะครับผมไม่มีหอยนางรมที่ร้านนี้เลยนะครับผมตอนคนเห็นนะฮะเมื่อกี้นี่โอ้โหดูนี่คนดูข้างในชิมแล้วชิมแล้วน้ำไหลดีดเลยอ่ะทุกคนไปแล้วนะขอบคุณมากภูเขาไฟจริงด้วยคนเพราะว่าเป็นภูเขาไฟของหอมคุณมันดีมากเลยอ่ะเน้นเลยอ่ะโชคดีของเราเลยเราแบบมาไวแต่วันเลยมาแต่วันไม่พูดปิดพูดถูกแล้วกรุบกรอบน้ำยำเกี๊ยวจี๊ดจ๊าดมากและกินกับกระถินคือกระถินสดตรงนี้คือหวานมากเพราะอะไรพ่อแบงค์ถ้ากระถินหวานแปลว่าหอยสดเต็มไหนหอยไม่เจอเจอแล้วครับผมนะโอเคผมแบงค์มาพอดีว่าหาอะไรได้เสริมครับทำไรแล้วถ่ายรูปเก็บตังค์คนละ20บาทให้ดูหอยให้ดูหอยนี่ฮะดูฮะเปิดเลยครับผมนี่ตรงนี้อันนี้คือหอยอยู่ข้างล่างครับผมดูดิคือที่นี่คือให้หอยตัวใหญ่นะให้ดูหอยใหญ่ๆขาวๆอุบๆครับผมดูดิหืมเหมือนเดิมไหมของเราเหมือนเดิมเด็ดต้นเลยต้นเลยต้นเลยโอ้โหสุดยอดให้ทำเลยก็ทำเฮ้ยพี่เก็บแรงไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปนึงเสียน้ำตาแล้วว่าอร่อยมากทุกคนจะรู้ไหมว่าหลังกล้องอ่ะคุณแบงค์ให้ฉันกินไปกี่เทสสองถาดแล้วนะเธอไม่ใช่ถาดเดียวนะต้องกินเยอะๆกินดีกินอีกกินแล้วยิ้มด้วยยิ้มยิ้มมีความสุขยิ้มยิ้มยิ้มเองเลยเฮ้ยคำนึงเพื่อคอนเทนต์นี่ตรงนี้วิวสวยตรงนี้เมื่อกี้มันไม่เห็นวิวเอาลองไอ้คำนึงผมไปปิดคลิปโอ้ยเนี่ยแบงค์ไม่เยอะมากเลยนะคำนึงให้คำนึงผมโอเคทุกคนขอกินคำนี้คำสุดท้ายแล้วก็ไปดื่มด่ำบรรยากาศทะเลก่อนค่ะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละคลิปนี้ขอบคุณแบงค์นะขอบคุณมากแบงค์กิ้วนะดีมากผมดีมากผมขอบคุณมากเลยครับผมพามากินเรียกว่าทั่วทั้งพัทยาเลยนะวันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะขนแม่มาด้วยได้ครับเอาแม่มาทำกับข้าวที่บ้านแบงค์เลยได้ไหมยินดีมากผมจะพาขึ้นอวกาศเฮ้ยที่บ้านเขาเป็นอวกาศเลยทุกคนครัวแล้วก็บ้านเขาเป็นอวกาศหมดเลยครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะคลิปนี้ไอทับแบงค์โทรจบแล้วฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ร้านอาหารเด็ดๆตามรอยเขามานะฮะหรือใครอยากรู้ว่าร้านเด็ดพัทยาหรือชลบุรีมีที่ไหนอีกนี่ต้องคนนี้เท่านั้นไม่ที่อื่นก็มีอ่ะมีเหรอมีที่อื่นก็มีที่นี่ใช่ผมเด็ดๆเยอะแต่ว่าพี่ดูของแบงค์ครับพี่ก็เลยเลือกแบงค์มาถ่ายด้วยนี่ไงขอบคุณมากผมขอบคุณมากผมเหลือไปแล้วบอกแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะฝากช่องแบงค์กี้ด้วยช่องเขาคนซับเยอะกว่าเราไม่น่าฝากเขานะโอเคไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมแม่เป็นไงบ้างแบงค์มาแกล้งอ่ะแบงค์แม่งพาผมไปทำอะไรเอามากินของอร่อยครับผมไม่ได้มาแกล้งอร่อยทุกอย่างอร่อยไหมมันรู้ว่าเรากินเผ็ดไม่เก่งอ่ะมาครับให้เรากินเผ็ดอย่างเดียวเลยจะหูน้ำตาลอะไรแล้วเนี่ยฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย